ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ผู้ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะพี่สองเนี่ยช่วยดูผมหน่อยวันนี้ผมดูดียังเท่ยังวันนี้ผมมีนัดวิดีโอคอลกับน้องโอ้โหหล่อจ้าหล่อมากเลยณเดชน์ยังต้องถอยบอยปกรณ์ยังต้องหลีกหล่อมากหล่อสุดๆพี่สองเขาพูดเกินไปพูดกันได้ผมเขินแย่เลยนะเนี่ยแคมประชดแคมประชดครับฝันคนหล่อหมดแหมอ่ะรอเล่นเธอก็หล่อในแบบของเธอนั่นแหละนะเออว่าแต่คำว่าประชดในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรอยากรู้ไหมอ้าวเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะภาษาใต้คำว่าประชดประชันเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับแม็กไตรอาการของคำว่าประชดประชันเนี่ยภาษาภาคใต้นะเขาจะใช้คำว่าทำแดกตัวอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆหรือคนแก่เวลาเขาจะด่าเด็กเวลามึงอย่าทำอะไรทำแดกนี่เวลาทำอะไรอย่าทำประชดประชันอย่าเสียดสีแบบนี้เขาจะด่าทำแดกขอบคุณแม็กไตรมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้า